สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครูไปซื้อเครื่องผสมอาหารแบบมีฐานมานะครับยี่ห้ออิเล็กโทรลักจากห้างดังแห่งหนึ่งที่ตัวกล่องก็จะระบุถึงที่มาของการผลิตก็คือผลิตจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นรุ่น EHSM 3417นะครับก็คือรุ่นนี้จะมีฐานวางตัวปั่นตัวตีอาหารมือถือมาด้วยนะครับชื่อเขาก็คือเครื่องผสมอาหารแบบมีฐานแล้วก็มีชามมาให้ด้วยนะครับก็ผลิตจากประเทศจีนกำลังของเขาก็จะอยู่ที่450วัตต์นะครับแล้วก็ใช้ไฟบ้านนี้ใช้ไฟบ้านทั่วๆไป220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับก็คือไฟบ้านทั่วไปนี่แหละข้างกล่องก็จะมีภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยอินโดนีเซียนะครับภาษาอินโดนีเซียอยู่ด้วยดูสเปคทั่วๆไปผลิตเมื่อปี2020นะครับเดือนพฤศจิกายนเองแต่รายละเอียดทั่วๆไปมีอะไรให้ดูอีกไหมราคาเหรอครับราคาตรงนี้เขาติดไว้อย่าบอกเลยเนาะมันแพงไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นราคาห้างนะครับก็ระดับพันอัพละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูภายในแล้วครับว่าข้างในนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูกันก่อนที่จะชมสาระดีๆจากครูสวัสดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยครับไปชมคลิปกันเลยครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นนี่ตัวน่าจะเป็นตัวฐานแล้วก็นี่ครับตัวมอเตอร์ของเราข้างในมีอะไรอีกไหมเอ่ยครับก็จะมีคู่มือนะครับจะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนี่ทางห้างเขาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้มาดูก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแท่นนะครับดูกันก่อนเลยส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นแท่นผลิตจากวัสดุเป็นพลาสติกนะครับมีสีขาวสีเดียวรุ่นนี้นี่ครับเป็นแท่นอย่างนี้ด้านล่างนี่จะเป็นดุมยางซึ่งเอาไว้สำหรับล็อกพื้นวางเนี่ยก็การเลื่อนเวลาเครื่องทำงานนะครับมาดูองค์ประกอบของส่วนนี้ก่อนแล้วกันว่าส่วนนี้เนี่ยจะมีชามโถขนาดบรรจุ 3.5 ลิตรให้มาพร้อมกับตัวสแตนตัวแท่นแล้วก็มีแผ่นวางโถนะครับซึ่งจะมีเบ้าเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ที่โถก็จะมีเป็นเฟืองเพื่อที่จะมาขบกับเฟืองตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆนี่ครับก็จะมีเฟืองซึ่งจะมาขบกับขอบโถนะครับโถก็จะได้หมุนไปด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับด้านข้างนี้เป็นปุ่มเพื่อที่จะปลดล็อกตอนที่จะเอาตัวปั่นวางนะครับตอนจะเอาลงก็ปลดล็อกก่อนตอนจะเอาขึ้นก็ปลดล็อกก่อนนะครับตรงข้างๆนี้และด้านหลังก็จะมีปุ่มที่จะสำหรับปลดนะครับตรงนี้จะเป็นเขี้ยวตรงเขี้ยวนี้ก็จะปลดออกจากตัวมอเตอร์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเฟืองอยู่ด้านนึงเฟืองนี้ก็จะสำหรับช่วยในการกวนนะครับตัวส่วนนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเดี๋ยวเอาโถกลับเข้าที่ก่อนนะครับให้ดูหน่อยเอาโถเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยใส่ปั๊บเนี่ยแล้วเราเอาส่วนนี้ลงนะครับตรงเฟืองเนี่ยเห็นไหมครับตรงเฟืองเห็นเฟืองไหมตรงเฟืองเนี่ยเขาจะขบกับโถพอดีนะครับนะขบกับโถพอดีลงล็อกพอดีนะครับทีนี้มาดูส่วนที่2เป็นส่วนของตัวมอเตอร์นะครับของอิเล็กโทรลักเนี่ยเขารับประกันมอเตอร์2ปีนะครับรับประกัน2ปีก็ดีทีเดียวด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีสเปคบอกนะครับบอกว่ารุ่น EHSM 3417 stand mixer stand mixer ก็คือรุ่นนี้นะครับมีแท่นแล้วก็ใช้ไฟ220ถึง240โวลต์50ถึง60เฮิร์ตซ์นะครับก็คือไฟบ้านเราธรรมดากำลังวัตต์ที่ใช้คือ450วัตต์เนาะแล้วก็เป็นซีเรียลนัมเบอร์ของรุ่นตรงด้านล่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหลุมที่จะเอาไว้สำหรับล็อกกับเขี้ยวนะครับเขี้ยวนี้นะหลุมมันก็จะล็อกเขี้ยวทีนี้มาดู
สายไฟให้มายาวขนาดไหนในสเปคเหมือนไม่ได้บอกไว้แต่เท่าที่ประมาณน่าจะประมาณเมตรเศษๆนะครับเมตรนิดหน่อยและตรงนี้ครับเป็นแถบวอร์แรนตี้รับประกัน2ปีของ Electrolux นะครับด้านบนนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเร่งความเร็วมีทั้งหมด5สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันภายหลังและตรงนี้เป็นปุ่มเทอร์โบเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราต้องการเร่งความเร็วโดยที่ไม่ต้องไปปรับส่วนนี้นะครับเร่งเฉพาะบางช่วงแล้วก็จะกดมันก็จะเร่งความเร็วไปให้เราความเร็วก็จะเร่งขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกก้านปั่นนะครับเดี๋ยวครูเอาก้านปั่นใส่ให้ดูนะครับเราก็ดูว่าส่วนก้านปั่นที่มันมีเฟืองเราก็ใส่ไว้ในช่องเฟืองแล้วก็กดเข้าไปให้มันดังคลิกนะครับนี่ครับกดดังคลิกแล้วเนาะอีกก้านหนึ่งก็จะไม่มีเฟืองก็ใส่ไปทางด้านที่ไม่มีเฟืองนะครับกดให้ดังคลิกนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของการปั่นนะครับก็จะเอามาเสียบกับตัวเครื่องอย่างนี้นะครับนี่ล็อกแล้วนะตอนใส่เนี่ยล็อกตอนดึงออกดึงไม่ขึ้นแล้วต้องปลดล็อกก่อนนะครับต้องปลดล็อกถึงจะดึงขึ้นทีนี้ตอนปลดตัวนี้นะครับไม่ต้องออกแรงดึงเพียงแต่กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะดีดออกเองเห็นไหมครับก็จะดีดออกเองนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครูใส่อุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูการใช้งานของตัวเครื่องเขานะครับว่ากำลัง450วัตต์เนี่ยจะมีความแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปั่นเปล่าๆก่อนแล้วกันนะครับครับวิธีใช้งานเนี่ยเขาแนะนำว่าควรที่จะเอาโถที่เขาให้มาเนี่ยหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดเสียก่อนล้างด้วยน้ำสบู่นะครับน้ำสบู่ก่อนที่จะใช้งานนะตัวนี้เราก็ล้างแล้วแหละสมมุติแล้วล้างแล้วแล้วกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองมาดูความแรงของเครื่องนะครับเมื่อล้างแล้วเนี่ยเราก็จึงจะประกอบเครื่องลงไปแล้วจึงจะเสียบปลั๊กนะครับนี่ลองมาดูนะครับจะลองความเร็วในระดับ1ก่อนนะครับนี่คือความเร็วในระดับ1นะครับก็มีเสียงเบาๆคางเบาๆนะครับเดี๋ยวเร่งไประดับ2นะครับก็จะเร็วขึ้นโอ้ระดับ2ก็โอเคแล้วเนาะ450วัตต์ได้เร็วขนาดนี้ระดับ3ครับเร็วขึ้นนะครับระดับ4ครับระดับ5นี่ครับโอเคครูลดมาอยู่ระดับ1แล้วครูจะใช้ปุ่มเทอร์โบนะครับการใช้ปุ่มเทอร์โบก็จากปั่นด้วยความเร็วต่ำๆเราก็จะต้องการเร่งความเร็วให้สูงขึ้นนะครับก็กดที่ปุ่มเทอร์โบเห็นนะครับมันก็จะเร่งความเร็วสูงขึ้นมาปล่อยมันก็จะเบาลงนะครับนี่คือวิธีการใช้โอเคปิดเครื่องก็คือโยกสวิตช์มาทางด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วทีนี้วิธีการที่จะถนอมรักษาเครื่องให้ใช้อายุการใช้งานได้ยืนยาวก็คือไม่ควรปั่นนานเกินครั้งละ5นาทีปั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปพักให้เครื่องเย็นประมาณสัก 10-20 นาทีแล้วก็จึงนำมาปั่นใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเขาเล็กตามความจำเป็นมันอเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งกับการใช้มือถือนะครับถ้าปั่นมากๆก็จะเอามาวางที่สแตนที่แท่นเครื่องนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านมือใหม่ได้เป็นอย่างดีก็เครื่องเล็กๆราคาเบาๆนะครับเครื่องก็เบาๆเมื่อใช้งานเสร็จต้องอย่าลืมชักปลั๊กออกซะก่อนนะครับก็เหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านมือใหม่ในการที่จะทำอาหารกุ๊กกิ๊กภายในครอบครัวทำขนมแจกพี่ๆน้องๆแจกเพื่อนบ้านแล้วก็อย่าลืมแจกFC ผู้ติดตามด้วย มีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ซื้อเครื่องมาแล้วก็จะนำมาใช้นะครับก็จะได้นำมาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับครูก็มาแนะนำสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนเมื่อครูได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวครูจะพาไปทำเค้กกล้วยหอมครับอันนี้เอาไปล้างก่อน